คนเยอะมากๆเลยนะคะน่าจะแบบว่าอัดอั้นนะคะเพราะว่าเขาปิดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิด71คือตลาดนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเด็กแนวมาเดินนะคะเราจะเห็นว่าแต่ละคนจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปคือมันย้อนแย้งไหมคะคือตอนที่ผู้ติดเชื้อในอเมริกา1ล้านคนตลาดปิดทุกอย่างปิดแต่ตอนนี้ผู้ติดเชื้อนิดเดียวจะ4ล้านคนแล้วนะคะในอเมริกาปรากฏว่าตลาดเปิดจ้าอันนี้เขาต่อแถวอะไรกันอ่ะยาวมากเลยอ่ะหรือว่าจะมีของเจ๋งๆไปดูดีกว่าสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้รู้สึกว่าแปลกๆไหมอันนี้วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มอสอะลองเปลี่ยนกล้องใหม่แหมเป็นไงคุณภาพเป็นยังไงบอกกันด้วยนะคะจริงๆก็ไม่เช้านะตอนนี้ 9:30 นะคะวันนี้มอสมีภารกิจก็คือว่าจะไปตลาดอีกแล้วแต่ว่าตลาดที่มอสจะไปเนี่ยเป็นตลาดวินเทจตลาดของเก่าของโบราณที่เดือนนึงอ่ะจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีนู่นตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิดนะคะอยู่ที่ลองบีชค่ะคือเส้นทางลองบีชที่มอสจะไปเนี่ยนะคะก็อยู่ทางตอนใต้ของลอสแอนเจลิสนะคะขับรถออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะข้างนอกอากาศดีมากๆเลยประมาณ20องศานะคะเห็นข้างบนนั่นไหมนั่นคือโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านนะคะที่ว่ามาอาศัยเห็นไหมอาศัยบนสะพานลอยนอนกันนะนี่นู่นขวามือด้วยถึงแล้วนะคะเห็นไหมโอ้รถเพียบเลยอ่ะนู่นตลาดอยู่ตรงนู้นนะคะคือตลาดเนี่ยจะใช้พื้นที่ของสนามกีฬาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าที่เนี่ยคนขายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคนที่มาขายของอ่ะเยอะมากนะคะยังไงคนก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะมีคนใส่หน้ากากหรือเปล่านะเพราะเราเห็นว่าเมื่อกี้เขาเดินเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะโอเคค่ะตอนนี้มอสก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะอยากจะบอกว่ารถเยอะมากแต่ว่าโชคดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้ได้ที่จอดปุ๊บเลยอ่ะวันนี้เลิกดีแล้วก็ได้ยินเสียงไหมคะคือตรงนี้มันใกล้กับสนามบินนะคะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเครื่องบินลบโอเคเราไปข้างในกันรถคันนี้เท่มากเลยอ่ะคือมาตลาดขายของเก่าก็จะมีแบบคนที่แบบชิคๆวินเทจอันนี้คือเป็นแถวนะคะสำหรับแบบว่ารอซื้อตั๋วนะคะคือตลาดอ่ะเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งแต่มอสอ่ะไม่ได้ตื่นเช้ามากนะคะตอนนี้ก็10 โมงแล้วก็ค่าตั๋วค่าเข้าเวลานี้นะคะคือหลังจาก6:30เนี่ยเขาจะคิด7 เหรียญนะคะแต่ว่าถ้ามาเช้าๆเลยอ่ะเขาจะคิดที่12 เหรียญคือเขาจะรับเป็นแบบว่าส่วนใหญ่เป็นเงินสดนะคะเขาก็จะมีตู้ ATM แบบว่ามาตั้งให้กดตังค์เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็จะมีป้ายนะให้ทุกคนอ่ะหาอะไรที่ปกคลุมใบหน้าแล้วก็พยายามเว้นระยะห่างนะคะOh, exact change here. $14. You get an ad line. เรียกว่าดงโควิดก็ได้เพราะว่าตอนนี้นะคะในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองนิวยอร์กอ่ะตอนนี้ผู้ติดเชื้อห่างจากนิวยอร์กแค่ 50,000 คนนะคะคิดดูเป็นเมืองที่ผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ2ในอเมริกา
เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเอาไรชื่อเขาไม่รับนะคะก็ให้เราทิ้งใส่ขยะเลยโอเคเราเริ่มจากตรงไหนก่อนเดียวจริงๆอ่ะถ้าอยากได้ของดีๆมันต้องมาตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งนะคะแต่ว่าเรามาดูบรรยากาศตอน4โมงเช้าแล้วกันว่าเป็นยังไงเอาไหนตรงนี้ไหมไปทหารนะคะไม่รู้ว่าสมัยสงครามโลกหรือเปล่าอันนี้เป็นพวกแบบว่าโอ้เสื้อผ้าทหารนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นถุงคาบอะไรอ่ะคาบเลือดป่ะวะแอบน่ากลัวคือเอาจริงๆมอสไม่ค่อยแบบใช้ของมือสองหมายถึงพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคือเป็นคนแบบว่าเอ๊ะไม่รู้ที่มาที่ไปแต่บางคนที่เขาชอบเขาก็คงแบบว่าเออชอบเนาะทางเข้าเขามีหลายทางนะคะเมื่อกี้เราเข้าทางนู้นใช่ไหมอันนี้ก็แบบทางเข้าอีกทางนึงนะคะแถวยังยาวเหยียดเลยนะคะคือเขาปิดบ่ายสองนะคะคนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆช่วงโควิดแบบนี้คนติดเชื้อวันละ 60,000-70,000 คนต่อวันแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะมีตลาดเปิดฉันก็มาแต่ก็อย่างว่าค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปอันนี้เขาแบกเป็นแบบว่าเป็นตะเกียงนะคะโคแมนขายอยู่ที่250เหรียญโหคือว่าตอนนี้นะคะมอสอะสะสมพวกตะเกียงโคแมนแล้วก็แบบหาตามจับตามพวกอีบงอีเบงอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนไทยรู้สึกว่าให้ความสนใจแล้วก็ไปแย่งจับกันเยอะนะคะพอตลาดนี้เปิดอะก็มอสว่าตั้งใจจะมาตามหาพวกตะเกียงโคแมนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย250เหรียญเลยก็แพงนะแล้วกว่าจะส่งไปขายที่เมืองไทยก็โหแพงอ่ะมากับเขาด้วยหรอน่ารักอ่ะสองตัวก็ส่วนใหญ่นะคะคนที่มาที่เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารถเข็นกันคนละคันนะคะเวลาซื้อของเขาจะไม่ค่อยให้ถุงนะคะช่วงนี้เจ๋งอ่ะรถลากอ่ะเฉพาะลากแค่รถก็หนักแล้วนะเนี่ย160 160 Beautiful. How beautiful that is. Clean. Made in what year? 70 or 71? 71. ราคา160เหรียญนะคะประมาณ 4,000 กว่าบาทสภาพนี้ก็ถือว่ายังแพงอยู่นะรวมเคสด้วย160เหรียญไม่เอาแล้วกันเนาะนอกจากของอ่ะจะแบบเก่าๆวินเทจแล้วนะคะรถที่ใส่ของมาก็ยังแบบว่าเก่าๆเก๋ๆด้วยแล้วดูคนขายก็รุ่นเก่าด้วยI sold 7 of them this morning. Real nice one. Can you dial a little bit? How about 25? I paid 25. ลุงบอกว่าลุงซื้อมาก็25เหรียญแล้วนะคะลุงจะขายให้ gonna be 30 right? 30ลุงให้30เพราะลุงบอกเช็คแล้วมันใช้งานได้ Have a good one. Okay. We're here all the time. Okay. Okay. Got it.
ก็ลุงเขาบอกว่าลุงเขาวางขายตรงนี้มาโอ้โห30-40ปีแล้วนะถ้าจะมาก็มาเจอลุงที่นี่เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยมีหลายอันเลยนะยูตอนนี้เหลือ2อันสุดท้ายแล้วคนขายก็อย่างที่บอกค่ะก็จะแบบว่า50-60เขาก็ไม่มีอะไรทำก็มาขายของกันนะนี่น่าจะเป็นแบบว่าที่เวียดนามป่ะเหรียญนะคะประมาณ 12,000 นะคะคือบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีป้ายราคาไว้เลยกันแบบคนถามแต่บางร้านเขาก็เหมือนว่าหยิบของมาแล้วเขาก็จะพิจารณาดูว่าเขาอยากขายเท่าไหร่หรือว่าเราจะดีกว่าเขาราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันนะคะก็เขามีแฮนด์ซานิไทเซอร์วางไว้ให้ขวดเบลเลอร์เลยนะคะเมื่อกี้มอสก็ไปจับมาไม่รู้ว่าอะไรบ้างคนนี้เขาซื้อค้อนด้วยอ่ะขวานไอ้ขวานพี่คนนี้เขาซื้อขวานด้วยอ่ะซอมบี้ที่ก่อนหน้านี้มอสเคยไปตลาดนัด12ที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียนะคะก็คือโรสโบนะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยมอสจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะคะถ้าเปรียบเทียบกับที่เนี่ยมอสว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นของเก่าของวินเทจแบบว่าเก่ากว่าโรสโบนะคะที่นี่เขาก็เปิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1982 38ปีแล้วนะคะนี่อะไรอ่ะเป็นชุดเกาะเหรอโอ้เก่าจริงไหมอ่ะใส่ไว้ไหมป้องกันโควิดเรือก็มานะมีทุกอย่างจริงๆโอ้โหตัวละ30เหรียญตัวละพันหนังเก่าแก่มากแคลิฟอร์เนียด้วยเป็นพวกเสื้อเก่าๆนะมีสไตล์นะอันนี้ของ Harley Davidsonเพราะดูเสื้อเก่าๆไม่ค่อยเป็นนะแต่ถ้าคนที่แบบชอบดูเป็นๆแบบจับเอาไปขายเนี่ยโหแจ๋วมากเลยอะตลาดเนี้ยแต่จริงๆมันก็เหมือนมีของใหม่ผสมอยู่ด้วยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยคนอะแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเห็นก็บอกว่ามีประมาณ800เจ้าเลยนะตอนแรกมอสคิดว่าวันนี้แม่ค้าจะน้อยแต่ปรากฏว่าเต็มเกือบทุกล็อกเลยอ่ะใครที่แบบว่าเป็นแฟนของ Harley Davidson นี่น่าจะชอบนะเห็นแบบว่าเขาจะมีแบบอะไรที่เกี่ยวกับ Harley เยอะมากเลยมีทุกอย่างสากกระเบือยันเรือลบหมวกกันน็อกเก่าอันนี้อะไรอ่ะพวกเขาเรียกอะไรวินชิวพวกรถฮาร์ลีย์วินสันเหรอเยอะอะลายตาคือต้องแบบค่อยๆเข้าไปแต่ละร้านแล้วก็แบบพิจารณาพินิจพิเคราะห์เลยนะอันนี้ก็เก่านะแต่ว่าสภาพไม่โอเคอันนี้เป็นตะเกียงโคแมนนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่อ่ะมอสอยากได้เก่ากว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวถามเขาดีราคาเท่าไหร่ Excuse me how much is it 25 oh 25ว้าวเขาขาย25เหรียญนะคะก็ประมาณ 6-700 นะอันนี้ปีผลิต1989นะแต่ว่าลองต่อดูเนาะI'm not afraid to die.
็ต่อลองต่อดูนะคะจะขอเขา15เหรียญเขาบอกไม่ได้จริงๆสรุป20เหรียญนะThank you. Hey, เจอตะเคียนแล้วอันนี้เก่าจริงแต่ว่าสภาพเย็นมาก20เขาขายอยู่ที่20เหรียญนะคะแต่ว่าสภาพแย่มากเลยอ่ะไม่ไหวเนาะชอบเก้าอี้นี้จังเลยอ่ะที่ลุงเขานั่งขายของอ่ะมีลมด้วยเก๋ๆคนเยอะมากนะคะแทบจะไม่ได้ social distancing เว้นระยะห่างกันแล้วนะคะอันนี้เขาต่อแถวอะไรกันอะยาวมากเลยอะรู้ว่าจะมีของเจ๋งๆไปดูดีกว่าที่แท้เขาต่อแถวซื้อเบียร์นะคะมีเบียร์ขายด้วยบางทีมอสมาเดินอ่ะแค่แบบว่าแค่มาเดินดูคนแต่งตัวมันก็ฟินแล้วอ่ะสำหรับคนที่ชอบแนววินเทจนะนี่สีแดงนี่เขาเล่นกันนะคะหายากหายากสรุปได้มา2อันแล้วนะคะกำลังคิดว่าถ้าได้อันที่3จะถือยังไงเดินจนจักรแล้วเปียกแล้วแดดก็เริ่มแรงนะคะคือตอนนี้ทุกคนอ่ะดูเหมือนว่าจะกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะมาเดินซื้อของตกแต่งบ้านมาซื้อแบบว่าช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าแบบใส่กันนะคะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ก็หลายคนถามมอสนะคะว่ามอสอ่ะอยู่ในดงโควิดเนี่ยใช้ชีวิตยังไงก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเราก็มีแบบว่าผ้าแบบว่าปิดปากปิดจมูกนะคะพยายามเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะก็ตลาดนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาเนี่ย Long Beach Antique Market นะคะเป็นฟรีมาร์เก็ตนะคะก็คือตลาดนัดของเก่าเขาก็จะมีทุกเดือนนะคะเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างในลอสแอนเจลิสเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวหมอจะยังนำเสนอหลายๆแง่มุมในเมืองลอสแอนเจลิสที่หมออยู่นะคะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะคะกับสถานการณ์ท่ามกลางโควิดควบคู่กันไปนี่แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปหมอต่อๆไปด้วยค่ะ